บอยปกรณ์เปิดใจแล้วไม่ได้เป็นบอสดิไอคอนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 13นาฬิกา9นาทีบอยปกรณ์เปิดใจแล้วไม่ได้เป็นบอสดิไอคอนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายหากเจ้าหน้าที่อยากเรียกไปให้ข้อมูลก็ยินดีหลังจากกลายเป็นประเด็นขึ้นมาสำหรับบริษัทดังดิไอคอนที่ประกอบธุรกิจอาหารเสริมและขายของออนไลน์โดยพบมีดาราและคนดังมีชื่อเป็นผู้บริหารและร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทแห่งนี้ด้วยแต่ต่อมามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังต้องสูญเงินจากการร่วมลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทนี้ทำให้สังคมถามหาความรับชอบจากผู้บริหารรวมถึงกลุ่มดาราที่มีชื่อเป็นผู้บริหารและร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทแห่งนี้ด้วยล่าสุดพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ชัดบริรักษ์ซึ่งปรากฏภาพเป็นพรีเซนเตอร์ของ The Icon Groupเปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงช่อง3ผ่านทางโทรศัพท์โดยบอยปกรณ์ยืนยันว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์สินค้าเท่านั้นไม่ได้มีตำแหน่งบริหารใดๆในดิไอคอนกรุ๊ปและไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นบอสด้วยบอยปกรณ์ยืนยันว่าไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายมีเอกสารสัญญาที่ระบุอย่างชัดเจนหากเจ้าหน้าที่อยากเรียกไปให้ข้อมูลก็ยินดีให้ความร่วมมืออ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเดือดแต่เช้าหนุ่มกันชัยลั่นบอสมึงเอ็กยังไม่กลัวหลังโดนขู่พูดมั่วระวังโดนฟ้องกลับหนุ่มกันชัยโดนขู่กลางรายการระวังดับพิธีกรดังร้องฮั่นแน่เผยเคยเชิญระดับบอสหนุ่มกันชัยแจ้งปมรวบรวมข้อมูลบริษัทเครือข่ายดังฝากถึงคนในวงการถ้ารู้ไม่ถูกควรหยุดส่องรายได้ดิไอคอนอาณาจักรบอสพอลย้อนดู5ปีมีรายได้หลายพันล้านผู้เสียหายแห่แจ้งจับดิไอคอนแฉพฤติกรรมชวนลงทุนเปิดใจไม่เหลือแม้แต่เงินจะกินข้าวทนายเดชาฝากถึงแซมยุรนันท์คดีนี้มีดาราถูกดำเนินคดีแน่แฉพฤติกรรมดารา3กลุ่มเปิดเซฟกิตติศักดิ์อดีตสว.ตัวตึงทรัพย์สินรวม 3.5 ล้านมีรถเบนซ์ด้วยการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 10นาฬิกา12นาทีเปิดเซฟกิตติศักดิ์อดีตสว.ตัวตึงทรัพย์สินรวม 3.5 ล้านมีรถเบนซ์โรงสีข้าวเงินฝาก3บัญชีเป็นหนี้บริษัทเงินติดล้อ 200,000 วันที่10ตุลาคม2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาสว.จำนวน91รายประกอบด้วยกรณีเข้ารับตำแหน่งจำนวน25รายและกรณีพ้นจากตำแหน่งจำนวน66รายโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะอดีตสว.กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567สถานภาพสมรสแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,523,844 บาทมีหนี้สินทั้งหมด 200,000 บาทกับบริษัทเงินติดล้อโดยเป็นทรัพย์สินของนายกิตติศักดิ์ 1,966,000 บาทของคู่สมรส 1,557,843 บาททรัพย์สินของนายกิตติศักดิ์แบ่งเป็นเงินฝาก3บัญชีในธนาคารรวม 121,001 บาท
ยานพาหนะรถยนต์โตโยต้า2คันรถเบนซ์1คันรถจักรยานยนต์2คันมูลค่ารวม 1,745,000 บาททรัพย์สินอื่นโรงสีข้าวชุมชนมูลค่า 100,000 บาทยดาโต้ข่าวลือเกาเหลาไมกี้แย้มข่าวดีเตรียมฟีเจอริ่งลำไยไหทองคำบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 7:20 น.ยดาโต้ข่าวลือเกาเหลาไมกี้ไร้งานคู่แย้มข่าวดีมีผลงานเพลงฟีเจอริ่งลำไยไหทองคำยอมรับเป็นสายมูเตรียมกลับไปที่นั่นหลังขอแล้วได้แถมได้เกินมาด้วยวันที่9ตุลาคม2567ที่ร้านคาสนาส BKK ถนนสาทรกรุงเทพมหานครนักแสดงสาวยดานริญญากุลมงคลเพชรมาร่วมงานฮาตาริกเปิดตัววินบ็อกซ์พัดลมกล่องหมุนเวียนอากาศรุ่นใหม่หลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงกระแสข่าวลือเกาเหลากับไมกี้ปณิธานบุตรแก้วคู่นักแสดงที่มีกระแสจิ้นกันมาก่อนหน้านี้แต่พักหลังกลับไม่มีงานคู่ออกมาให้เห็นรวมถึงเผยงานเพลงเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการฟีเจอริ่งกับลำไยไหทองคำยดาโต้ข่าวลือเกาเหลาไมกี้ไร้งานคู่แย้มข่าวดีมีผลงานเพลงฟีเจอริ่งลำไยไหทองคำยอมรับเป็นสายมูเตรียมกลับไปที่นั่นหลังขอแล้วได้แถมได้เกินมาด้วยงานเข้าแน่นๆช่วงนี้ใช่ค่ะเข้าแบบรัวๆเลยพรุ่งนี้มีปล่อยเพลงวันถัดไปมีถ่าย MV แล้วเดี๋ยวจะมีงานกับพี่ลำไยด้วยทำไมไปทางเวนั้นแล้วหนูว่าเป็นโอกาสก็ไม่ได้แพลนไว้ล่วงหน้าอ๋อมีแพลนไว้อย่างหนึ่งคืออยากทำเพลงตัวเองแล้วตอนนี้ดันมีโอกาสเข้ามาหาหนูพอดีเลยก็ประจวบเหมาะชอบงานเพลงอยู่แล้วร้องเพลงประกวดตั้งแต่เด็กแล้วเป็นนักร้องท่านหนึ่งมาก่อนจะบอกแบบนั้นก็ไม่ใช่เคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนคิดถึงไหมทำวงกับเพื่อนคิดถึงนะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขเพราะหนูก็เป็นคนชอบร้องเพลงชอบเต้นอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกมันเป็นโอกาสด้านการแสดงมาเราก็ไปการแสดงก็รับงานแบบเต็มที่แต่พอตอนนี้มีโอกาสร้องเพลงมากก็คือแฮปปี้มากร่วมงานกับลำไยจะเป็นรูปแบบไหนเป็นการฟีเจอริ่งกันแล้วก็จะออกในนามของไหทองคำยดาไหทองคำหรออาสเต็ปสู้ลำไยได้ไหมหนูว่าหนูไม่แพ้นะหัวเราะยายแรมได้หลายๆเพลงก็ได้แต่ขอสปอยนิดนึงแนวเพลงจะเป็นแนวเพลงที่ทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นพี่ลำไยในเวอร์ชั่นนี้และไม่เคยเห็นหนูในเวอร์ชั่นนี้ต้องแดนสิคะอยู่กับพี่ลำไยทั้งทีจริงๆอายุใกล้กันนะครับเป็นเพื่อนกันที่ผ่านมามองลำไยยังไงบ้างเขาคือไอดอลของหนูค่ะเพราะหนูเต้นเพลงเขาฉ่ำมากเขาไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ก็บุญแล้วใช้เขาทุกงานหนูชอบเขามากเขาเป็น FC แหละเพียงแต่ไม่เคยตามไปงานเท่านั้นตอนเขาติดต่อมารู้สึกยังไงมั่งไม่คิดว่าเขาติดต่อแต่ก็พยายามจะมองว่าเอ๊ะเขาเห็นอะไรในตัวเราก็คิดถึงคอนเสิร์ตช่อง3ว่าเราร้องเพลงพี่ลำไยไปเขาคงมองเห็นว่าไอ้นี่กล้าดีเลยอยากเห็นมาร่วมงานนอกจากงานฉ่ำก็เดินสายรับรางวัลฉ่ำใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่มอบรางวัลให้หนูโอกาสที่เข้ามาคิดไหมว่าเพราะอะไรดวงมั้งคะไม่หรอกอาจเป็นช่วงสุกงอมก่อนหน้านี้ที่เราถ่ายงานผลงานเรายังไม่ออกมาแล้วช่วงนี้งานออกมาพอดีติดกันเทวพรหมต่อด้วยสืบสันดานก็เป็นช่วงที่ผลงานมากขึ้น
คนยอมรับมากขึ้นแต่ก็มูช่ำเดือนนี้จะไปบุรีรัมย์หนูเคยได้มีโอกาสไปงานประเพณีที่เขาพนมรุ้งแล้วหลังจากที่กลับมาจากที่นั่นหนูขอพรเอาไว้แล้วเป็นไปตามที่ขอพรถ้าได้จะกลับไปขอบคุณเขาโดยการรำถวายแล้วหนูเคยกลับไปรำมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวต้องกลับไปอีกเพราะหนูขอและได้แล้วขอเพิ่มแล้วสำเร็จแล้วได้เกินมาด้วยของานใหญ่ๆเลยจะกลับไปรำถวายอีกค่ะล็อกวันแล้วแต่ก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลมากๆอย่างครั้งนี้หนูไปขอพรคือก่อนหน้านี้ขอมาหลายที่ก็ไม่ใช่ว่าได้ทุกที่แต่ว่าบังเอิญที่เราขอดันได้พอดีก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเพราะดันได้จริงๆจากที่นี่ก็เลยอยากจะกลับไปขอบคุณบางทีเราไม่เห็นแต่เราก็ไม่กล้าลบหลู่อีกเรื่องหนึ่งร่วมงานกับไมกี้หลายคนก็มองว่าไม่มีงานคู่ออกมาเลยจริงๆของหนูกับไมกี้ที่มีงานร่วมกันคืองานช่องงานคอนเสิร์ตต่างๆแต่ว่างานที่เป็นงานข้างนอกงานจ้างลูกค้าก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าเห็นถามว่ามีติดต่อมาบ้างไหมไม่แน่ใจคุณแม่หนูเป็นคนรับงานที่หนูรู้จะเป็นงานที่คอนเฟิร์มแล้วมีงานติดต่อมาเยอะมากค่ะถามว่าแม่มาถามไหมว่าสนใจงานนี้ไหมก็มีบ้างแต่ช่วงนี้งานติดต่อมาเยอะจริงๆคุณแม่ก็ตัดสินใจหนูเลยจะรู้ก็ต่อเมื่องานคอนเฟิร์มแล้วผ่านการพรูฟมาแล้วคนก็สงสัยกับคู่อื่นเขามีงานจิ้นกันต่อนะทำไมกับคู่เราถึงไม่มีอาจจะต้องไปมูหรือเปล่าหัวร้อคือนึกอะไรไม่ออกมูไว้ก่อนจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกไหมแน่นอนค่ะไมกี้เป็นน้องที่น่ารักแล้วหนูก็อยากร่วมงานด้วยแน่นอนอีกกระแสหนึ่งว่าทะเลาะกันหรือเปล่าไม่มีค่ะแต่หนูกับน้องขาดการติดต่อกันไปเลยเพราะเขาก็งานยุ่งก่อนหน้านี้เขาทำงานด้วยเรียนด้วยแต่ตอนนี้เขาเรียนจบแล้วงานหนูก็เยอะเลยไม่ได้ติดต่อกันถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามาก็ยังร่วมงานด้วยกันค่ะยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะค่ะอยากเล่นละครอีกค่ะอยากเล่นละครกับไมกี้อีกค่ะ